หน้าพี่ผมว่าก็จอดวิ่งกันแหละกับจากสถิติที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่นะครับในปีงบประมาณ2562นะครับอุทยานชาติเอราวัณมีนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากประมาณ 600,000 กว่าคนนะครับสำหรับในวันหยุดยาวของปี2562ที่ใกล้จะถึงนี้อุทยานชาติเอราวัณนะครับมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับเรามีกำลังคนพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับกล้องวงจรปิดจำนวน40ตัวติดทั่วบริเวณนะครับถึงบริเวณน้ำตกชั้นที่2ตลอดจนมีทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมในการช่วยผู้ประสบเหตุนะมีการในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งแต่ละทีมนะมีความรู้ความสามารถความชำนาญในการช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะครับส่วนในเรื่องของบ้านพักห้องน้ำห้องสุขาสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวทางอุทยานชาติเอราวัณมีความพร้อมอย่างสูงสุดนะครับจำนวนบ้านพักที่รองรับจำนวน10หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดจนถึงลานกลางเต็นท์นะเราก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนตามบริเวณน้ำตกชั้นต่างๆเราจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้าประจำจุดเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเรามีมาตรการในการป้องกันรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีตลอดจนมาตรการอย่างหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญในเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับซึ่งจะดีเลย์ในวันที่1มกราคม2563นี้นะครับทางอุทยานชาติเอราวัณก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับมีจุดคัดกรองประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าที่อยู่รอบอุทยานตลอดจนร้านค้าที่อยู่ในอุทยานตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับให้หันมาใช้ถุงผ้าลดลงในการใช้ถุงผ้าเพื่อเป็นการลดขยะที่เกิดจากพลาสติกครับตรงนี้ที่ผ่านมาอุทยานเองมีรายได้ลดลงประมาณ500ล้านตรงนี้ของเอราวัณเนี่ยมีอะไรบ้างกระทบอะไรบ้างมั้ยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดครับในเรื่องของการลดเงินรายได้ในภาพรวมของประเทศนะครับซึ่งอุทยานชาติเอราวัณในปีพ.ศ. 2562สามารถจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น105ล้านบาทเพิ่มกว่าเดิมนะฮะเพิ่มกว่าเดิมประมาณ3ล้านบาทนะครับโอเค